ใน EP นี้จะพาไปเที่ยว4ที่ในเรคชาวิกด้วยกันคือเฮอร์แลนด์โบสถ์ฮอลกริมสเคอร์จาถนนคนเดินรอกาวิเกอร์และสกายลากูนเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าเรคชาวิกจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเมืองเรคชาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดในภาษาไอซ์แลนด์สติกนั้นคำว่าเรคชาวิกแปลว่า The Bay of Smoke ชาวนอร์ดิกเป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคชาวิกในปีพ.ศ.1413จนกระทั่งเรคชาวิกกลายเป็นเมืองที่มีศูนย์กลางของความโด่งดังในแง่ของการค้าและธุรกิจการประมงและก็มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปีพ.ศ. 2329ต่อมาเฮอร์แลนด์เป็นอาคารแลนด์มาร์คของประเทศไอซ์แลนด์มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบนเป็นทรงกลมคล้ายกับลูกโล่ครึ่งวงตั้งอยู่บนฐานที่เหมือนกับถังน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจัดแยกเป็นส่วนต่างๆเช่นเป็นร้านอาหารร้านไอศกรีมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้งสวนน้ำรวมทั้งจุดชมวิวที่สามารถที่จะมองเมืองเรคชาวิกได้รอบด้านเป็นวงกลมคล้ายกับบนดาดฟ้าเรือข้างบนนี้มีร้านขายของที่ระลึกด้วยรวมทั้งโซนของการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งในนิทรรศการนั้นเป็นการนำความมหัศจรรย์ของไอซ์แลนด์มาแสดงให้ทุกคนได้เห็นวันนี้ฝนตกอีกแล้วค่ะเราเดินทางไปที่โบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ดังมากนะฮะเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์เขามีชื่อว่าฮอลกริมสเคอร์จาหน้าตาเหมือนกับจรวดนะฮะสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชันนิสต์และบริเวณด้านหน้าของโบสถ์ก็มีอนุสาวรีย์ของเลฟ อีริกสันชาวนอร์ชเป็นคนยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนอเมริกาเหนือรวมทั้งกรีนแลนด์ด้วยสองอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่เมื่อมาเที่ยวแล้วเราก็จะต้องมาชักภาพด้วยนะคะที่เรคชาวิกเราจะมาทานอาหารอิตาเลียนกันที่รีสอร์ทคารูโซร้านน่ารักมากลองเข้ามาดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันเนาะว่าเราทานอะไรกันบ้างร้านคารูโซเป็นร้านอาหารอิตาเลียนเขาก็สร้างในบ้านเก่าก็จะมีความงดงามตกแต่งสวยเพลงเพราะอาหารอร่อยอยู่กลางเมืองเลยนะเป็นซีฟู้ดแพลตเตอร์อร่อยมากๆเลยค่ะเขาก็จะอยู่ในด้านถนนคนเดินที่เรากำลังจะเดินต่อไปหลังจากอาหารเที่ยงย่านถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงชื่อโลกาวิเกอร์นะคะเป็นถนนคนเดินที่เก่าแก่ที่สุดเลยของเมืองนะฮะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวบรวมห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมายที่นี่เขาก็จะพยายามเพ้นท์วาดรูปตึกให้มีความงดงามแตกต่างกันทำให้เราเน้นอยากจะไปถ่ายรูปที่นี่กันหลายๆจุดเลยนะคะสุดท้ายค่ะสุดท้ายเลยเนี่ยก็เป็นสกายลากูนค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดเลยก็คือว่าความผ่อนคลายแบบชาวไอซ์แลนด์มันเป็นยังไงตรงนี้หมอได้รับเต็มที่เลยนะสโลว์ดิฟนะคะก็คือเอาตัวหย่อนไปน้ำที่อุ่นๆสบายๆค่ะสกายลากูนตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาสเนสห่างจากตัวเมืองเรคชาวิกไม่กี่นาทีเองนะคะที่นี่เราจะแช่น้ำในบ่อน้ำร้อนที่ลักษณะบรรยากาศเนี่ยคล้ายๆกับปล่องภูเขาไฟแล้วอะไรรู้ไหมคะวิวท้องน้ำมันสุดลูกหูลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติกเลยอะค่ะเป็นวิวที่งดงามแบบไร้สิ่งใดขวางกั้นเลยบ่อน้ำร้อนเป็นอินฟินิตี้พูลมีความยาว70เมตรที่นี่มีห้องอบไอ้น้ำมีซาวน่าและบ่าน้ำบริการด้วยนะคะก็ประทับใจมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่า Oceanside Geothermal Lagoon EP 8เราจบด้วยเรคชาวิกจากเรคชาวิกหมอก็จะ say goodbye จากประเทศไอซ์แลนด์แล้วก็เดินทางไปยังโคเปนเฮเกนเตรียมตัวกับประเทศไทยเรายังมีทริปนำชมโคเปนเฮเกน1วันก่อนกลับเมืองไทยเราพบกัน EP หน้าที่โคเปนเฮเกนค่ะวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ